เอาพาคุณผู้ชมไปดูนอกโลกกันเลยฮะสำหรับตัวของสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ครับที่ตอนนี้เนี่ยนักบินอวกาศรัศเสเซีย2คนครับแล้วก็นักบินสหรัฐอเมริกา1คนได้เดินทางถึงพื้นโลกอย่างปลอดภัยนะครับหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศดังกล่าวนานกว่า1ปีได้กันครับ ยานอวกาศโซยุส MS-23 หลุดออกจากสถานีอวกาศนานาชาติเร็วกว่ากำหนด1นาทีครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งในการเดินทางลงสู่พื้นโลกโดยลงจอดทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชสกัสกันในคาซักสถานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอย่างปลอดภัยหลังจากที่ปฏิบัติภ,ภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS นานกว่า1ปีแฟงรูบิโอนักบินอวกาศสหรัฐอายุ47 เดินทางกลับสู่พื้นโลกพร้อมกับนักบินอวกาศชาวรัสเซีย2คนครับก็คือเซอร์เกย์โปคอฟเยฟวัย48ปีดมิทรีไปเตรินวัย40ปีโดยพวกเขาเนี่ยนะครับกับโลกล่าช้าไป6เดือนนะ เนื่องจากยานอวกาศเดิมของพวกเขาเนี่ยปรากฏว่าเกือบรอยรั่วดังนั้นจึงต้องส่งยานอวกาศอีกลำไปรับกลับมาแทนก็ทำให้นักบินอวกาศชาวรัเสเซียทั้งสองและรูบิโอต้องขยายภารกิจในวงโคจรอ,ออกไปอีกรวมระยะเวลา371วันอย่างไม่คาดคิดมาก่อนฮนะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับรูบิโอทำสถิติใหม่ปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินานที่สุดครับ แสงหน้ามาร์คฟานเดเฮนักบินอวกาศสหรัฐเจ้าของสถิติเดิมที่เคยปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง355วันในปี2565โดยลูบิโอจึงเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ใช้เวลาอยู่ในอวกาศ1ปีเต็มเลยนะครับนี่ฮะก็ต้องเป็นแบบนี้นะเพราะว่าต้องปรับสภาพร่างกายหน่อยไปอยู่บนอวกาศนี่นานปีนึ่งอะ่ะอาจจะภาพรวมเนี่ยนะครับก็ ก็ต้องดูกันนะครับว่าเอ๊ะเขาจะมีการตรวจสอบสภาพร่างกายหลังจากที่ลงมาปุ๊บเนี่ยมีปัญหาอะไรทางร่างกายหรือไม่อย่างไรแม้ว่ารูบิโอเนี่ยนะครับทำลายสถิติชาวเมริกันลงได้แต่เขาและเพื่อนนักบินอวกาศชาวรัสเซียยังห่างไกลาจากสถิติโลกที่สร้างขึ้นโดยวา r เรรี่โปยาคอฟลูกเรือชาวรัสเซียสังกัดองค์การอวกาศราศัสเซียลอสคอตมอส ทำสติไว้ต่อเนื่องนาน437วันและ18ชั่วโมงระหว่างปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเมียตั้งแต่เดือนมกราคม2537ถึงเดือนมีนาคม2538ครับซึ่งโปยาคอฟเสียชีวิตในเดือนกันยายนปีที่แล้วรวมอายุกว่า80ปีด้วยกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ